หัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับสร้างสรรค์ดีนะครับคุณคิดว่าผมจะทำได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยเคารพอาจารย์มากขนาดไหนผมจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรครับนั่นดิแล้วเขาจะทำแบบนั้นไปทำไมเขาอาจจะเคารพอาจารย์ก็จริงแต่เขาอาจจะอยากไม่ให้อาจารย์ประสบความสำเร็จก็ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะก้าวข้ามอาจารย์ตัวเองไปไม่ได้สักทีไงมันก็เลยทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าและไอ้ความรู้สึกด้อยกว่าเนี่ยมันทำให้เขาตัดสินใจขโมยสูตรขโมยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเบบี้ไบรท์ทั้งหมดใช่ลองจินตนาการดูนะคนเก่งและฉลาดอยากมีผลงานเป็นของตัวเองแต่ต้องมาอยู่กับคนที่เก่งกว่าตลอดเวลามันก็น่าคิดนะครับและจากผลิตภัณฑ์และก็ข้อมูลหลักฐานการวิจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วนะว่าเขาด้อยกว่าอาจารย์จริงๆต้องให้ผมพูดกี่ครั้งครับว่าผมกำลังจะไปพักแล้วจู่ๆเนี่ยคนร้ายก็เข้ามาจับเอาหัวผมกระแทกกับกำแพงพวกคุณเลิกใส่ร้ายผมสักทีได้ปะหลักฐานสักชิ้นคุณก็ไม่มีอ่ะไม่มีใครอยากให้อาจารย์ความจำเสื่อมหรอครับคุณก็รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาอ่ะมีค่ามากแค่ไหนแล้วอาจารย์ของคุณเนี่ยมีอาการยังไงบ้างเหรอครับความจำเสื่อมตายตาดับก่อนหน้านั้นคุณบอกว่าคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็อยู่โรงพยาบาลแล้วไม่ใช่เหรอครับเพื่อนผมเองครับเพื่อนผมเขาเป็นหมอเจ้าของไข้ของอาจารย รับสายก่อนก็ได้นะครับครับโกหกชัดๆต่อให้เรารู้ว่าโกหกอ่ะแต่ก็หาหลักฐานมาหักล้างลำบากเออเธอช่วยส่งรูปที่เราถ่ายคุณหมอวันนั้นหน่อยดิเออเอาเลยนะโอเคส่งมาเลยนี่ครับพอดีเดี๋ยวผมต้องมีธุระไปต่อครับเชิญครับถ้าเป็นแบบที่มันบอกจริงมันขอให้ผู้เคราะห์ร้ายออกไปพักซึ่งตัวมันเองถูกทำร้ายตอนบ่าย3เราพบผู้เคราะห์ร้ายตอน4โมงเย็นมันแค่ชั่วโมงเดียวเองผู้เคราะห์ร้ายจะถูกลังสมองได้ไงเมื่อวานคุณแม่ฝากขนมมาให้คุณอาค่ะตอนนั้นกี่โมงครับบ่าย 2:45 ค่ะแล้วออกประมาณกี่โมงครับน่าจะประมาณ
14:50ค่ะโอเคครับหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะตอนที่พวกคุณเจอคุณอาค่ะอาการคุณอาเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมเลยอะค่ะแล้วก็ไม่มีใครบอกอะไรหนูเลยค่ะแน่ใจนะครับผมอยากรู้ยืนเฮ้ยเอามือลงเฮ้ยนี่มันโดนล้างสมองนี่หว่าคุณอาจะกลับมาจำหนูได้ไหมคะไหวไหมครับถ้างั้นวันนี้ผมว่าพอแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเราพลาดอะไรไปวะทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานเอกสารมันน่าจะมีช่องโหว่อะไรบ้างดิผมว่าเราต้องเข้าถ้ำเสือแต่ถ้าเราต้องรอหมายศาลน่ะแม้แต่ขี้เสือเราก็ไม่เหลือนะเอางี้นายต้องบุกไปหามันไปตีสนิทกับมันเลยดูท่าทางมันน่าจะถูกชะตากับนายอยู่ฮะผมเนี่ยนะงงอะไรก็แค่เข้าไปขอโทษมันที่ต้องไปยั่วโมโหมันแค่นี้มันก็น่าจะเปิดประตูให้แล้วเหอะไรกลัวโอ้โหพูดแบบนี้ไม่เป็นห่วงผมเลยใช่ป่ะมันล้างสมองได้เลยนะเว้ยห่วงดิทำไมจะไม่เป็นห่วงอ่ะเราเลิกเรียกฉันว่านายได้ละเรียกพี่รู้จักว่าพี่เออนะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะนะว่าแต่ทำไมถึงคิดว่ามันสมใจผมวะสังเกตพฤติกรรมอ่ะเวลานายจับจมูกมันก็จะจับจมูกเหมือนนายเวลานายเกาหัวมันก็จะเกาหัวเหมือนนายมิมิคทีโอรีเฮ้ยฉลาดว่ะสมแล้วที่ได้ฉายามาคุณเจ้าป่างั้นเราจะเริ่มกันตอนไหนดีตอนนี้เลยฮะตอนนี้ไปเป็นชุดยิ้มเลยหยุดยิ้มได้แล้วก็มันจะกระจี๋อ่ะ
ก็เราต้องปรับลุคให้มันแนบเนียนถูกป่ะนี่ไงฉันว่าลุคนี้เหมาะกับนายดีออกหรือคิดว่าไงคือแมทดีแมทนี้แมทเดียวแมทหน้าไม่เอาแล้วถ้าอยากจะปกปิดให้แนบเนียนเนี่ยใช้แมทนี้ดีกว่าอย่าบอกนะเนียนเป๊ะปกปิดปังคูณ2ด้วยรองพื้นเนื้อแมทจาก Baby Bright BB แตงโมจัดเต็ม2สารสกัดจากแตงโมช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและมะเขือเทศชะลอริ้วรอยลดความหมองคล้ำคุ้มมันกันแดดขนาดมองใกล้ๆนะยังใสเลยอ่ะแค่ปาดก็เนียนใสเป๊ะ Baby Bright BB แตงโมแมทสะใจปกปิดปังขอแมทอีกแป๊บนึงนะWhat's up, bro? It's okay? Okay. ระวังตัวนะเต่าไม่ต้องห่วงครับคุณเจ้าป่าคุณเป็นใครอ่ะเนี่ยไหนเนาะต้องแกล้งเราเป็นไม่รู้จักกันดูเธอก็ไม่เห็นเศร้าเหมือนตอนกลางวันเลยนี่แล้วทำไมเธอต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันด้วยก็ถ้านักสืบกับผู้ต้องสงสัยรู้จักกันเนี่ยมันจะดูไม่ดีเอาไม่เห็นรู้มาก่อนเลยเนาะว่าเธอทำงานเป็นนักสืบด้วยเราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วแต่ฉันน่ะรู้จักเพื่อนเธอนะเขาดังมากๆเลยนี่เธอเพิ่งมาทำงานกับเขาเหรอเราเริ่มงานพร้อมกันขอโทษนะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองก็คงชินแล้วแหละเนาะไม่เป็นไรก็ดีแล้วไปแล้วมีอะไรอ่ะสรุปเรื่องคุณอาเธอเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกนี่ปากเธอกระตุกทุกครั้งเวลาที่เธอโกหกเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
ไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องโกหกด้วยจริงๆฉันอาจจะแกล้งทำให้ตัวเองดูเหมือนกำลังโกหกอยู่ก็ได้นะเพราะในห้องนั้นน่ะมีเธอคนเดียวนี่ที่รู้เรื่องนี้เพื่อนี่ไงเธอจะได้มาหาฉันไงอย่าเปลี่ยนประเด็นสรุปเธอเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคริสเมื่อคืนไปไหนมาไปหาคุณชาใช่ไหมเปล่าขี้หวงจังนะเราอ่ะทำไมต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันนะแอบช่วยเธออยู่ใช่ป่ะนี่มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะแต่เราทำงานอยู่นะเว้ยต้องช่วยเธอเลยเหรอเธอสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ช่วยผมแค่เป็นห่วงเธอนายก็เห็นว่าวันนั้นเธอเป็นยังไงอ่ะแล้วเนี่ยถ้าบอกไปก่อนนะว่ารู้จักกันมาก่อนน่ะเป็นยังไงอ่ะก็เป็นอย่างนี้ไงอย่าแถได้ป่ะขอร้องอ่ะแล้วสมมติว่าจริงอ่ะทำไมต้องไปเวลางานผมไปหาผู้ช่วยของคุณอาแต่เขาไม่อยู่บ้านผมก็เลยไปหาชาไงซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรทำไมต้องมองผมในแง่ร้ายตลอดด้วยวะก็แล้วทำไมไม่บอกก่อนนะฮะแล้วทำไมต้องพังเครื่องดักฟังทำไมอ่ะอยากฟังมากนะเหรอว่าผมคุยอะไรกันอ่ะอยากรู้เหรออ๋อไม่เจอกันนานก็เลยอยากเจอจนทนไม่ไหวว่างั้นใช่ทนแทบไม่ไหวทนนายอ่ะไม่ไหวเป็นแบบนี้ทุกรอบเลิกสั่งผมสักทีได้ป่ะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเสี่ยงๆอ่ะก็ส่งผมไปอย่านอกเรื่องนี้แล้วมันไม่จริงอ่ะไม่จริงเราสองคนถนัดกันคนละด้านป่ะอย่าแถได้ป่ะถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็ออกไปก่อนไปเราลาออกแล้วนะทำไมวันนี้หน้าสดอ่ะทำไมหน้าสดแล้วฉันไม่สวยหรอสวยไม่ชินเฉยแต่เธอลาออกก็ดีแล้วนะงานนี้มันเหมาะกับการฉายเดี่ยวมากกว่าอะไรเพราะวงการเนี้ยยังไงเธอก็สู้เขาไม่ได้แค่เงาเขาก็บังเธอมิดละเฮ้ยอ
มาทำงานกับฉันสิฉันเป็นนักสืบนะจะมาชวนกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไม่กลัวหรือไงแต่เธอเข้าข้างฉันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ก็ได้งั้นเธอบอกฉันหน่อยเธอล้างสมองคุณอะไรไงถ้าเรื่องแค่นี้ไม่กล้าบอกเนี่ยแล้วมันจะร่วมมือกันได้ไงก็ได้มันก็แค่ส่วนผสม3อย่างง่ายๆดอกดาทูราพิษจากปลาปากกระเป้าแล้วก็พิษจากคางคกในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งมันเป็นวิธีเดียวกับหมอผีวูดูที่ใช้ทำซอมบี้เป้าหมายของเธอคืออะไรฉันจะทำลายทุกอย่างที่มันฝืนธรรมชาติฮะนอนน้อยใต้ตาดำก็ปล่อยให้ใต้ตาดำไปสิทำไมมนุษย์ต้องฝืนธรรมชาติด้วยฉันจะบอกเธอให้นะสิ่งที่อาทำมันคือการเอาธรรมชาติรักษาธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาฉันไม่รู้สึกว่ามันผิดอะไรน่าผิดหวังจริงอย่าดิ้นสิครับดิ้นเสียงกระดูกยอมแพ้ซะเตรียมบอกลาชัยชนะไปได้เลยเฮ้ยคนที่ควรบอกลาชัยชนะคือเธอมากกว่ามั้งเฮ้ยไม่มีอะไรที่รอดพ้นสายตาเปล่งปลั่งของฉันไปได้หรอกเข้าสคริปต์เลยบำรุงรอบดวงตาให้กลับมาใสวิ้งด้วย Baby Bright Looking Serum ใต้ตามะเขือเทศผสานสารสกัดจากมะเขือเทศและกลูต้าช่วยชะลอริ้วรอยและเพิ่มความกระจ่างใสวิ้งวิ้งเนื้อเจลใสซึมไวแค่กลิ้งเบาๆก็รู้สึกผ่อนคลายแถมบอกลารอยคล้ำนวดวนไปครับผมบำรุงรอบดวงตาให้สว่างใส Bright ดั่งใจด้วย Baby Bright Looking Serum ใต้ตามะเขือเทศแค่กลิ้งก็บอกลารอยคล้ำใต้ตาคุณมาได้ไงทำไมต้องแกล้งทำไมไม่รู้จักกันด้วยอ่ะแอบช่วยเธออยู่ใช่ปะเนี่ยมันเรียกละเมิดสิทธินะเว้ยแต่เราทำงานอยู่นะเว้ยก็รู้นะช่วยเธอแบบเนี้ยเป็นห่วงเธอมากใช่ปะไม่ได้เป็นห่วงสักหน่อยก็แค่ไปดูว่าเธอเป็นไงบ้างอ่ะเป็นห่วงเว้ยผมทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพลาดตั้งแต่คิดจะแยกพวกเราสองคนออกจากกันแล้วครับอย่าแผ่วช้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมส่งรายงานให้คืนนี้ครับเต๋าเป็นไรกว่าจะมาผมเกือบลืมพี่ไปแล้วโอ้โหอย่ามาทำเป็นงอนไปหน่อยเลยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อย่าลืมดิฉันให้สไนเปอร์คอยส่องนายตลอดนะฉันไม่ปล่อยให้นายลืมง่ายๆหรอกอ่ะ
แล้วแต่นะจะงอนก็งอนไปเลยเดี๋ยวฉันไปแล้วนะไม่มีเวลามาเล่นด้วยหรอกเฮ้ยเรียกพี่ก็ไม่ได้ยินเว้ยไปกินเลยเลี้ยงบอเงินเดือนก็มีโอ้ยน้อยกว่าคุณอ่ะ